นานปีงว่าซ่าเอ้าปิ่งประชากรยังเติมกันมันหมดอ่ะแม่นทําสุกก็เอาเลยทํามันสุกก็เอาเลยอืมนั่นไอ้แรงอยู่นะเตี้ยเลยบัวมันใหม่จวดๆจุดเตี้ยเออๆโอ้ว้ายบ่บาปมันเนาะมันบ่แห้งมันบ่แดงจังได๋เออแต่เขากับแพ็กใส่คือเก่ามันแก่งแห้งมันเลยบะแดงแม่นอยู่ตัวน้อยแพ็กละ3ตัวใหญ่แพ็กละ2ตัวใหญ่ก็ใหญ่ซ้ํานี่ล่ะแพ็กทันตัวน้อยก็4ตัวอ๋อตัวน้อย4ตัวเออคันตัวซ้ํานี่รุ่นนี้ก็3ตัว3ตัวสวัสดีค่ะยายรวยพัดจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูปิ้งปลาปิ้งปลาส้มปลาส้มไร้ก้างว่าซั่นซื้อมาดอกพี่น้องแม่นเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครให้นําราคาเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเฮ็ดคลิปมามาเบิ่งมื้อนี้เมนูง่ายๆพี่น้องซื้อมาจากห่างทางนะครับเด้อแถวนั่งร่องหนองกีครับเออหนองที่เขาขายของฝากหลายๆครับเอออู้แวะซื้อมาทำไมมันเปิดงาลองดูลองดูจะแซบไหมเคยซื้อมาหลายเขื่อนแล้วแหละมันแซบอยู่เออแต่มันมีหลายร้านเออเราเลือกน่าจะสายเดียวกันเพราะว่ามันขายอยู่ใกล้กันเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันหมดเออเพราะว่ามันขายอยู่หม่องเดียวกันเด้ขายของคือกันพร้อมอืมไหวคือบ่ปาดปาดจังได๋สิห้อยอีกเนาะบ่อืมห่อใบตองปีนะครับเด้ออ่ะนั่นใบตองเพิ่นนะปิ้งจากโตนี่ประมาณตัก2โตมันโตบ่ใหญ่ปานใดนะเขาก็เฮ็ดดีๆเนาะเขาห่อให้เฮ็ดดีๆใส่ถุงเป็นแพ็คเป็นแพ็คก็ได้ใส่ถุงเป็นแพ็คถุงทั้งในแล้วไม่ถุงข้างนอกอีกเออเพราะว่าเฮาขึ้นรถขึ้นลากเขาย่านกินมันออกเด้อืมเขาเลยเฮ็ดให้ดีเขาเฮ็ดแบบของฝากอยู่แล้วเออเป็นของฝากซื้อมากินกรุงเทพคนละเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเออเขาก็ห่อให้ย่างดีปลาอีหยังก่อนเห็นมั้ยเห็นปลาตะละเพียนปลาตะเพียนนะครับกลางหลายๆมันมากลางหลายๆแต่ว่าหาเฮ็ดไร้กลางไร้กลางแม่ก็เฮ็ดเป็นแต่มันบ่มีปลาให้เฮ็ดแม่นมันบ่มีปลาอันตะเพียนสดๆปลาตะเพียนกลางหลายสดๆจังค่อยเฮ็ดได้คันบ่สดมันเน่าเน่าไม่เน่าก็เค็มแม่นนี่ครับมื้อนี้เมนูง่ายๆครับคลิปสั้นๆครับได้กินไวๆครับกินแบบไวๆฮอดตองครับบะโตมันครับบ่ได้เอ้ยบ่แพงนะครับพี่น้องแพ็คละ100ครับ100นึงกันบ่เขาซื้อมากระโตบ่เออกระโตบ่ใหญ่ปานใดดอกก็ซ้ําเออนี่ละซ้ําปลาบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้อง100นึงครับปิ้ง2ตัวก็พอแล้ววะตัวน้อยมันสิเป็น3ครับแพ็คแล้วก็ตัวใหญ่มันสิ2โตตองมาห่มอีกก่อนตองมันสั่นบ่ห่มสั่นมันบ่ห่มนะครับทานกําลังแดงพอดาเฮ้มุก2โตเทื่อเดียวรวดแม่นดูมันจังไฟบ่ร่ํารีร่ําไรคือบ่คว่ําลงบ่ได้ท่านนี่จังสิห่มมันจังสิห่มทั้งนี้เนาะสีเนาะจังค่อยสีต้องสีเป็นสองชั้นว่าชั้นได้ตองสองทางเราก็เอาเหล็กหนีบมาฐานเรามันทำไมมันอ่อนแท้ฐานเบิดแล้วเออแดงบ้างหันโอ้ยเงือดไหลนานปีงไหลโบนานปีงเว้ยล่ะโอ้นานปีงว่าซ่าเอ้าปีงไปซะก่อนยังเติมคันมันหมดอ่ะแม่นถ้ามันสุกก็เอาเลยถ้ามันสุกก็เอาเลยอืมนะไอ้แรงอยู่นะเตี้ยเลยบัวมันใหม่จวดๆจุดเตี้ยเออๆโอ้ว้ายบ่บาปมันเนาะมันบ่แห้งมันบ่แดงจังได๋เออแล้วเฮาก็แพ็คใส่คือเก่ามันแก่งแห้งมันเลยบ่แดงแม่นอยู่
ตัวน้อยแพ็คละ3ตัวใหญ่แพ็คละ2ตัวใหญ่ก็ใหญ่ซ้ํานี่ล่ะแพ็คทั้งตัวน้อยก็4ตัวอ๋อตัวน้อย4ตัวเออคันตัวซ้ํานี่รุ่นนี้ก็3ตัว3ตัวอ๋อ100บาทจําผิดจําผิดแพ็คละ100น้อย4ซะใหญ่3ตัวครับเออนี่ล่ะซ้ํารุ่นฮอปปิ้งนี่ครับมี3ตัวครับเพราะว่าอันนี้ซื้อมามีแต่อันละ3บ่เอาอันน้อยเพราะซื้ออยู่สมราคาอยู่อันน้อยมันก็สิกลางมันสิหลายกว่าเออน้อยโพดแม่นไว้ไว้จักก่อนใหญ่มันแซ่บกว่าครับซื้อมาก็เข้าตู้เย็นไว้ประจักษ์สิสมบ่สมดอกวะไม่แล้วพริกแม่นญาติมันสมแฮงว้ายเบาบาปมันเนาะมันสุกอยู่ได้ว้ายสุกบ่ได้เติมดอกนี่เออบ่ได้อ้าครับสิสุกแล้วครับสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเปิดสิน้ํากันเด้อครับเด้อผู้ใดอยู่ใกล้สายใต้แตงตะเล็งแตงชิงแตงชิงแตงชิงมื้อนี้ถ้าทําวันที่16เด้อครับเด้อมื้อคนไทยมีความหวังมื้อพวกเขามีความหวังกันเบิดประเทศมื้อแห่งความรวยของคนไทยมาประเทศจะเปิดให้เบิ่งนะครับปลาไร้ก้างว่าซ่านบ่ได้ไทยกินคือเก่าครับไทยย่างย่างเดียวตกใจหมดเลยไม่ได้ห่างใช่ไหมจักรถส่งของเออไปแล้วครับเหลืองอู้หุ่นแต่แซ่บตากล้องกับน้ำลายแตกเว้ยเว้ยเออข้างในแห้งเหลืองแห้งปะเออแห้งงามเออ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 ครับพี่น้องโอ้ยโอ้งามเว้ยคือหมกคือหมกตองเนาะอืมใส่ตองอย่างมันหอมครับเออเออเลี้ยวเลี้ยวไปที่ไหนมาเว้ยจานบางไงบัดเหี่ยวออกต้นน้อยน้อยนี่เออนี่ครับเบิ้งครับอ่ะติดคลิปถ้าทำส้มว่างมันก็ได้สวัสดีค่ะแล้วล่ะพี่น้องย่างปลาตะเพียนปลาส้มไร้ก้างว่าซั่นแม่นเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ให้นำเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนที่คลิปเด้อมื้อนี้มื้อหมานมื้อแห้งเด้อวันที่16ว่าซั่นให้ถึงรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่1เด้อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเด้อหาเงินหาทองขอให้มั่นๆ